วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนดิฉันหทัย ชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอกับเราแบบนี้มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากผู้ชมกันด้วยนะคะเริ่มกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผู้ชมทางด้านของคุณต้อมอรัญญาบุกนะคะรายงานภาพจากงานมหกรรมไทยฟู้ดแลนด์ค่ะซึ่งคุณต้อมไหมไทยและทีมงานไหมไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะจัดขึ้นที่เมืองบือรักค่ะโดยมีนายเฉลิมพลทันจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและนายกเทศมนตรีเมืองบือรักนะคะก็ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่สาระที่2กันที่ประเทศอังกฤษกันบ้างครับวันนี้คุณบิ๊กสุภวัฒน์ครับก็ยังคงอยู่กันที่กรุงลอนดอนและวันนี้ก็พาคุณผู้ชมครับไปรับประทานอาหารอร่อยไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัฒน์ วรมาลีวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่มหานครลอนดอนอีกครั้งแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับจะพามาทานนะครับขนมนะครับที่ร้านทีรูมครับเป็นร้านขายน้ำชาแล้วก็ขนมเจ้าอร่อยเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับแล้วก็สั่งมาแล้วด้วยนะครับขนมที่กำลังถืออยู่นี้นะครับก็คือขนมชื่อว่าเมดออเนอร์ครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับต้องชิมกันดูว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยมากๆเลยครับสมแล้วที่อยู่มาเกือบ200ปีแล้วนะครับร้านนี้นะครับน้ำชาด้วยเยี่ยมครับช่วงต่อไปครับพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษครับวันนี้ก็จะเป็นชุดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับซึ่งก็จะนำเสนอติดต่อกันทั้งหมด5วันด้วยกันครับวันนี้เป็นวันแรกด้วยติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รับเป็นโอกาสดีนะครับซึ่งมีเรื่องราวที่ท่านผู้ชมในต่างประเทศนะครับสอบถามกันมากนั่นคือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมผู้ตาวงนะครับจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศและในประเทศด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนี่คือแบบคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็ตื่นเต้นมากรวมทั้งอยู่ในประเทศไทยก็ตื่นเต้นด้วยนะครับเนื่องจากเป็นการมอบอำนาจทางการวิจัยให้กับปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็เสียงงบประมาณในการจัดเลือกตั้งในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้คุ้มค่าด้วยนะครับอยากให้ความสำคัญของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนี้ณเวลานี้ถือว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องเรียนว่าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของพี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ในต่างแดนนะมีความสำคัญมากที่สุดจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2540 นะครับกำหนดไว้และตกทอดถึงปัจจุบันว่าเป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนไม่ว่าอยู่ในพระราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรนะครับจะต้องไปทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยคือการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไรครับเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันพุทธศักราช 2550 มาตรา 72 กำหนดเป็นหน้าที่ต้องไปถ้าไม่ไปก็จะต้องเสียสิทธิ์ครับแต่ที่มีความสำคัญมากกว่านั้นก็คือเป็นการเชื่อมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในต่างแดนกับคนไทยในพระราชอาณาจักรครับว่าทุกคนไม่ว่าอยู่ในดินแดนไหนต่างก็เป็นคนไทยแล้วก็มีสิทธิที่จะสามารถเลือกผู้ปกครองนะครับเลือกผู้แทนที่จะมาทำหน้าที่แทนเราได้ครับสิ่งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญมากครับต้องเรียนว่าในการกระบวนการบริหารจัดการเลือกตั้งในนอกราชอาณาจักรนะครับค่อนข้างที่จะลำบากแต่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับกับคนไทยในต่างแดนนะครับจากจะเห็นได้ว่าในปีพุทธศักราช 2554 วันที่ 3 กรกฎาคมการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็มีผู้มาลงทะเบียนเพื่อจะลงมือและใช้สิทธิเลือกตั้งถึง 174,000 คนครับแล้วก็มีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ 76,000 คนก็ประมาณ 50% ครับซึ่งจะมามีการดำเนินการในทั้งหมดใน91สถานเอกอัครราชทูตและก็สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกนะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจครับที่สำคัญคือปีหน้าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครับในเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2557 ปีหน้านี้ครับซึ่งรายละเอียดนี้ก็คงจะต้องครับคุณครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครับซึ่งเป็นการวาระที่สำคัญมากๆนะครับก็คงจะได้พูดคุยในรายละเอียดในระดับต่อไปอย่างที่ท่านว่าครับครับวันนี้ขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ Thailand, boys! Hey! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.วันนี้สังคมไทยของเรามีความขัดแย้งกันสูงมากเพราะว่าเราไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายทั้งที่ความเป็นจริงนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั่นเองทำให้เกิดการพัฒนาถ้าเราพูดอะไรก็ตามมีคนเห็นดีไปกับเราทั้งหมดวันหนึ่งเราคงหลงตัวเองมากหรือถ้าเราคิดอะไรก็ตามก็มีคนบอกว่าดีไปเสียทั้งหมดทั้งที่บางเรื่องนั้นไม่ดีเลยเราก็จะหลงผิดโดยที่ไปไกลสุดกูไม่มีคนกระตุกไม่มีคนเตือนไม่มีคนให้สติบางครั้งเสียงที่เห็นต่างกับเรากลายเป็นเสียงที่มีประโยชน์กับเราเพราะอะไรเพราะว่าเขาชี้ชวนให้เราได้มองต่างมุมความแตกต่างทางความคิดไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปแต่มันอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความงดงามก็เป็นได้ฉะนั้นจงอย่ารังเกียจคนที่คิดต่างแต่จงฟังคนที่คิดต่างให้ดีเพราะบางทีคนที่คิดต่างอาจสร้างความรู้ใหม่อาจสร้างแนวคิดใหม่ให้เราก็เป็นได้จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก Fidesco Excellent in Quality Excellent in Services The world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับคุณวัชรินทร์วงศ์วัฒนฉายานะครับเป็นเลขานุการโททำหน้าที่กงสุลประจำสถานเอกอัครทูตณกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคงคุยกันต่อนะครับเพราะว่าทิ้งท้ายไปแล้วพูดถึงเรื่องชุมชนไทยก็อยากจะพูดคุยเรื่องของชุมชนไทยให้ท่านผู้ชมซึ่งอยู่ใน177ประเทศทั่วโลกได้รู้ว่าชุมชนไทยที่รัสเซียมีลักษณะอย่างไรบ้างนะฮะทราบว่าท่านทูตนาวาตรีที่ดิจมันจงท่านเอกทูตที่ก็แข็งขันเมื่อเคยผ่านงานกองคุ้มครองดูแลประโยชน์คนไทยจากประเทศมาก่อนผ่านงานมาแล้วก็หลายประเทศแล้วใช่ค่ะเรียกว่าไปที่ไหนได้ก็พยายามให้ความสำคัญกับชุมชนไทยนี่ในส่วนที่อยู่ที่มอสโกเองหรือว่าในรัสเซียเองนี่ให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนค่ะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยสถานทูตเราจะจัดงานประจำปี2 ครั้งนะคะก็คืองานวันพ่อแล้วก็งานสงกรานต์อย่างล่าสุดงานสงกรานต์ประจำปี2556เนี่ยเราก็ได้นิมนต์พระมาจากทางเมืองไทยเพื่อประกอบพิธีทางสงฆ์เป็นการเสริมสร้างจิตใจความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวไทยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพยายามจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเฉพาะกลุ่มโดยสำหรับกลุ่มแรงงานซึ่งเป็นคนไทยที่กลุ่มใหญ่ที่สุดในรัสเซียตอนนี้นะคะก็ปีที่แล้วเราได้จัดเป็นคลินิกแรงงานเรียกว่าสุขกายสบายใจกับการทำงานในประเทศรัสเซียโดยเราได้เชิญทางทีมแพทย์มาจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเป็นให้ความสำคัญมากไหมหรือมีปัญหามากไหมเรื่องของสุขภาพจิตค่ะก็มีทั้งในส่วนของความเป็นอยู่ยากลำบากหรือบางทีเจอนายจ้างไม่ดีในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนไม่ตรงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วบางปัญหาเนี่ยอาจจะต้องใช้การพูดจากันหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของภาษาที่คุยกันไม่รู้เรื่อง ทางสถานทูตเราก็เป็นตัวกลางในการคุยให้แล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยก็เหมือนเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยที่ใช้ชีวิตในรัสเซียเนี่ยสามารถทนอยู่กับสภาพความเหน็บหนาวของรัสเซียได้นะคะไปมาแล้วเจอลบ 20 กว่าก็เลยตอนหลังเลยไม่ยอมไปแล้วทนไม่ไหวทนอากาศหนาวไม่ไหวแต่ว่าอยากรู้ว่ามีไหมคนที่ไปทำงานที่นู่นแล้วก็อาจจะไปแต่งงานกับคนท้องถิ่นเนี่ยมีไหมเริ่มมีมากขึ้นค่ะเพราะว่าสำหรับบางท่านที่ทำงานแล้วก็อาจจะอยู่หลายปีติดต่อกันแล้วก็เริ่มพบรักกับคนรัสเซียเราก็จะมีงานทางด้านทะเบียนราษฎร์มีการจดทะเบียนสมรสสูติบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปว่าแต่งงานกันมีเริ่มตั้งรกรากค่ะตอนนี้ยังน้อยแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าชุมชนไทยก็เริ่มจะเข้มแข็งวางรากฐานในรัสเซียมากขึ้นค่ะครับนี่ในส่วนของวัดไทยล่ะครับที่รัสเซียนี่มีเรามีวัดไทยอยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอะค่ะครับชื่อวัดอะไรครับวัดพุทธธรรมค่ะครับแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างฮะที่เชื่อมโยงก็ในปี 2553 เนี่ยมีงานกฐินพระราชทานครั้งหนึ่งก็มีคนไทยไปชุมนุมซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคือวัดก็จะเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือคนไทยในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเราสถานทูตเราอยู่ที่กรุงมอสโกก็คือเมืองหลวงนะคะแต่ว่าชาวรัสเซียเองก็ได้นับถือศาสนาพุทธคนรัสเซียก็เพราะว่าเครื่องรางของขลังก็ชอบมากค่ะอาจจะเป็นอิทธิพลจากการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าคนรัสเซียนิยมมาเที่ยวเมืองไทยมากมาปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า1,000,000 คนติดอันดับต้นๆนะคะเพราะฉะนั้นพอมาที่เมืองไทยเยอะก็จะเริ่มอยากจะรับรู้แนวความคิดความเป็นอยู่ของคนไทยวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางสถานทูตก็พยายามส่งเสริมในส่วนนี้อย่างเต็มที่เราจะจัดงานเทศกาลไทยด้วยในปีนี้นะคะค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะครับฟังจากคุณวชิรินทร์ก็รู้ว่าคนไทยก็เริ่มไปปักหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศรัสเซียมากขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณวชิรินทร์นะครับวงวิวัฒนะฉายานะครับในการต้องการโชว์ทางหน้าที่กองสุนประจำสถานเอกอัครทูตณกรุงมอสโกนะครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys. Heaven. I'm not going home.Amazing Thailand always amazes you. ปฏิทินต่างแดนวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ทางด้านของนายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวก็พร้อมกับภริยาครับก็รวมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการนวดเท้าแล้วก็การนวดไทยภายใต้โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่นปี 2556 นะครับณวัดปากน้ำที่ญี่ปุ่นนั่นเองครับมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะอยู่กันที่ประเทศเยอรมนีค่ะทางด้านของคุณแอดวรรณกรเหลืองนภานะคะรายงานภาพของนางสาวแจ่มใสอ่อนจันทร์และนางสาวฉัตรนภารัตนโทค่ะซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยนะคะเข้าร่วมงานแม่น้ำโขง6ชาติที่กรุงเบอร์ลินค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ส่งเข้ามาได้ครับผ่านทางอีเมล address ของเรา thaiover41@gmail.com ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย